พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลประจำปีการศึกษา2564เมื่อวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา 9:00 นพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องประชุมคอร์นิเลียแมคเกวรีอาคาร100ปีสถาบันแฮริสโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลัยดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเสร็จแล้วประธานวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเข้ารับประทานพระกรุณาดังนี้คณะครูและเจ้าหน้าที่เฝ้ากราบทูลลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุงานพร้อมรับประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลจำนวน14รายคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีเฝ้ารับประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลจำนวน13รายเสร็จแล้วได้เชิญพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ครูเมื่อพุทธศักราช2456ความตอนหนึ่งว่าขอให้นึกว่าถ้าขว้างก้อนหินขึ้นไปในอากาศเมื่อสิ้นกำลังที่ขว้างแล้วและก้อนหินนั้นไม่อาจขึ้นสูงต่อไปได้อีกแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างมันก็ต้องกลับตกลงมาเท่านั้นบรรดาครูทุกคนต้องพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้นเสมอถ้าเปรียบอย่างก้อนหินที่ขว้างไปในอากาศก็ต้องให้ขึ้นสูงที่สุดที่จะสูงได้ยิ่งใกล้สวรรค์ได้เพียงใดยิ่งดีเพราะฉะนั้นจึงขอตักเตือนท่านทั้งหลายที่เป็นครูอย่าให้ย่อท้อแม้จะเห็นกิจการดำเนินไม่เร็วทันความประสงค์ก็ควรจะนึกเสียว่าสิ่งใดๆที่จะให้เดินเร็วทันใจนั้นย่อมหายากในโลกนี้แต่หากทำไปเสมอแล้วคงจะดำเนินไปแม้แต่น้ำทีละหยดก็ยังทำให้หินสึกก่อนไปได้ฉันใดความพยายามอาจจะทำให้ผลสำเร็จสมความประสงค์ได้ไม่ช้าก็เร็วฉันนั้นพร้อมกระหม่อมต่อจากนั้นทรงเชิญเทียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับพิธีนมัสการพระเจ้ารำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยเนื่องในวาระ8รอบนักสัตว์นับแต่พระประสูติการประธานให้กับดร.สิรินันท์ศรีวีระสกุลผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์